ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกวันทรงชัยครับมาดูพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยมวยคู่นี้นี่พิชิตชัยมา117ปอนด์ครับเพชรชาติชายมา119ต่อกัน2ปอนด์ครับเคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับพิชิตชัยเอาชนะไปได้อย่างสนุกศึกวันทรงชัยก็เก็บค่าดูค่าชมได้ทะลุ 1,900,000 กว่าบาทนะครับเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับถอดมงคลให้กับพิชิตชัยกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับบนเวทีพิชิตชัยนี่จากจังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนด้านของเพชรชาติชายนี่ลูกชายของชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยครับมนุษย์หินเอาละครับพยายามสับล่างแล้วขึ้นบนครับหมัดน่ากลัวครับพิชิตชัยครับเนี่ยครับเจาะยางครับวันนี้นี่เพชรชาติชายเคยแพ้มาแต่ว่าได้2ปอนด์ครับฮุกซ้ายเพชรชาติชายนี่ก็มาแทนแบบรู้ตัวนะครับมาแทนการกอกัปปนาทครับแหมหมัดหนักทั้งคู่ครับอย่ากระพริบตาครับพี่น้องแฟนมวยครับให้ได้ดูกันตั้งแต่ยกแรกทีเดียวครับตลาดหลักทรัพย์เปิดทางด้านของมุมแดงต่อ 3-2 แข้งซ้ายของเพชรชาติชายครับเชื้อสายนี่ชัยภูมิกับโคราชนะครับบ้านคุณพ่อคุณแม่ครับเพชรชาติชายอุ้ยฮุกซ้ายแม่เกือบแกว่งไปครับฮุกซ้ายน่ากลัวครับจังหวะบวกด้วยครับมันเป็น2แรงบวกอ่ะครับขยับเข้าหาครับพิชิตชัยสไตล์ของเขาล่ะครับแบบนี้ครับเพชรชาติชายเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วครับประเภทใจล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ครับแหมพยายามจะบวกหมัดขวาเจาะยางคืนครับกำปั้นขวาตรงครับเพชรชาติชายครับฮุกซ้ายเจอเจาะยางเจาะล่างครับเจาะล่างแล้วขึ้นบนครับเอ้าต้องทิ้งตัวไปก่อนครับแต่ว่าพิชิตชัยก็รู้แล้วครับเกิน29แค่ปล่อยเลยครับเตะพับในเกมค่อนข้างจะบีบหัวใจครับบีบหัวใจกองเชียร์ครับใครจะร่วงก่อนกันเท่านั้นเองครับหมดยกที่1ครับรถเหล็กเจ้าทะเลทองนะครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านของพิชิตชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับสีเสื้อเดิมก็คืออบต.กำทีครับยกที่2ครับเป็นยกที่ต้องจับตาดูกันอีกครั้งหนึ่งเตะพับในครับพิชิตชัยถีบซ้ายไว้ครับเพชรชาติชายแหมฮุกซ้ายพยายามจะกระแทกหมัดซ้ายขวานะครับไม่ถึงครับแข้งขวาของเพชรชาติชายเตะขวาคืนครับพับนอกก็เล่นทั้งพับนอกพับในครับเนี่ยครับพับในครับด้วยซ้ายพยายามเจาะไปที่ขาด้านซ้ายของเพชรชาติชายครับเนี่ยครับทั้งพับนอกพับในครับเตะขาเดียวครับเตะไปที่ขาซ้ายของเพชรชาติชายครับเนี่ยครับเตะพับในเจอกับปั้นขวาครับนี่ครับแล้วก็บวกหมัดครับแล้วครับโดนเหมือนกันครับพิชิตชัยครับแล้วโดนบวกคืนหวาดเสียวครับหวาดเสียวเตะไปที่ขาซ้ายอีกแล้วครับกำปั้นขวาเอาบวกหมัดซ้ายครับแหมฮุกซ้ายครับลุกขึ้นมาครับมีแกว่งครับเพชรชาติชายครับกรรมการต้องไล่เข้ามุมก่อนแล้วก็นับต่อครับพยักหน้าครับกัดฟันครับกัดฟันครับดูครับต่างคนต่างเวียงมาครับแต่ว่าจังหวะของพิชิตชัยครับหมัดซ้ายน่ะถึงก่อนครับโดนนับ8แล้วนะครับเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยเอาล่ะครับต่างคนต่างฮุกซ้ายขวาตรงครับเจอฮุกซ้ายเอาหยุดเหมือนกันครับพิชิตชัยครับโดนบ้างแล้วครับโดนบ้างแล้วครับแม่กระปั้นขวาไปถึงได้ซ้ายอีกทีนึงแม่ง้างฟันศอกตีได้ไม่ได้ตีเข่าซ้ายครับกำปั้นขวาครับกำปั้นซ้ายแม่วืดไปวืดมาครับเอาบวกกันแล้วครับบวกกันแล้วครับเดินเข้าหาครับเพชรชาติชายฮุกซ้ายเจอกำปั้นขวาเอาเจอกำปั้นขวาเอาหยุดครับหยุดเหมือนกันครับเจอไป2กำปั้นครับขวาอีกทีนึงเลือกออกครับพิชิตชัย
ซึมไปครับโอ้โหอัปปะคัตอัปปะคัตทั้งฮุกขวาอัปปะคัตอัปปะคัตซ้ายครับเจาะยางครับเจาะยางให้เปิดหน้าครับนี่ครับโอ้เลือกออกต่อยฉลาดครับอัปปะคัตซ้ายครับเจาะยางครับต้องถอยก่อนแล้วครับเพชรชาติชายครับโดนเจาะยางอีกแล้วครับฮุกซ้ายเจอขวาตรงแข้งขวาขึ้นก้านคอแข้งซ้ายก็ได้ครับพิชิตชัยไม่สนไม่สนครับเตะไม่สูงครับอัปปะคัตซ้ายกำปั้นขวาครับเดินครับฮุกซ้ายครับแข้งซ้ายมาเจอกำปั้นขวาครับโอ้โหโอ้หงายทองครับกรรมการนับแค่3ครับแล้วก็เสียแคร์แจกทองครับตามประเพณีของแกโอ้เรียบร้อยครับเรียกว่าหายสงสัยนะครับนี่ครับขวาเต็มๆกรามครับภาษาของผมนี่คือเต็มกระโดงคางครับเรียบร้อยครับพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเอาชนะเทนเนกันน็อกเอาเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยได้ในยกที่2เท่านั้นเองครับชูมือสุดยอดครับไฟต่อไปจะเจอใครครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามส่วนผู้แพ้ครับนอนเปลครับดูแลตัวเองไม่ได้ครับต้องให้คนอื่นมาช่วยดูแล